น่าจะประกาศให้เป็นโบราณสถานได้นะครับในความรู้สึกผมมีเสาหลายต้นเป็นศาลาท่านผู้ชมเคยดูหนังเรื่องแม่นาคพระโขนงไหมครับที่เนนพระเจ้าต่างๆที่มาชุมนุมกันอยู่ตรงกลางแล้วก็สวดนี่ตุ๊กแกทักทุกเลยครับโอ้โหผมได้เดินมารอบรอบบ้านนะครับรอบไม่ใช่บ้านครับวัดด้านบนครับท่านผู้ชมเสาก็หน้าเกงขามเสาเป็นต้นกลมๆเลยครับส่วนลูกนี้ก็มีการกลึงสวยงามครับอันนั้นนะครับที่ผมบอกคือที่สำหรับใส่เทียนหลังคาฝั่งนี้ก็ผุพังไปตามกาลเวลานี่ครับหลังคาฝั่งนี้หายศาลาวัดล้างความเก่าแก่ความขลังตามสถานที่ต่างๆบรรยากาศอึมครึมครับขออภัยเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่ผมได้มาถ่ายทำด้านหลังนี่เป็นเขาครับหลังใหญ่มากๆครับนี่ปลวกก็กำลังจะขึ้นด้านล่างนี่เป็นหยักใหญ่5ธาตุด้วยกันครับโอ้โหถ้าเป็นกลางคืนนี้ควันหนีดีฝ่อครับนี่ครับผม